รายการมวยตู้ช่อง3 HD วันนี้นะครับวันเสาร์ที่25สิงหาคม2561ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยอ้อมน้อยเวลาเดิมครับตั้งแต่เที่ยง20นาทีโดยประมาณคู่มวยในรายการวันนี้4คู่หลักนะครับประกบโดยทีมงานจิตเมืองนนท์ก็มีราคาเรทจากเว็บพนันนะครับแล้วก็มวยเด็ดจากทีมงานมวยตู้บอกกันก่อนคู่แรกแสนเชิงน้อยศรีสุริยันโยธินหรือว่าแสนเชิงน้อยนายกสัญญานะครับเจอกับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชราคาเรทเปิดที่เสมอแสนเชิงน้อยคู่ที่2ประกายเพชรแดงพนมดงรักกับเดือนกอกัปปนาถประกายเพชรต่อ 5-4 คู่ที่3นะครับคู่เอกในรายการวันนี้พลเอกอขวัญเมืองกับธนันชัยปุ๋ยชาลีเฟรดราคาเรทอยู่ที่ธนันชัยต่อ 5-3 ครับต่อแพงเลยแล้วก็หลังคู่เอกคู่ที่4ศรีพนมสิทธิ์ครูชาติกับสุดเท่แดงพนมดงรักราคาเรทอยู่ที่ศรีพนมต่อ 3-2 มวยเด็ดเราก็ชี้คู่สุดท้ายนี่แหละครับรอกันหน่อยนะครับรอเล่นศรีพนมสิทธิ์ครูชาติเด็ดเพราะอะไรครับเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลรายละเอียดกันในช่วงการรายงานน้ำหนักเช็คสภาพความฟิตและทัศนวิจารณ์จากทีมงานมวยตู้ครับเริ่มที่คู่แรกนะครับแสนเชียงน้อยนายกสัญญากับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชพิกัด138ปอนด์แสนเชียงน้อยมาสอบ139นะครับช่างจริงได้138เท่าพิกัดส่วนคิงสตาร์มาสอบนะครับสอบ 138.6แล้วก็ช่างจริงก็ได้ 138.6 ครับลด6ขีดก็ดูว่าลดยากอยู่เหมือนกันนะครับลด6ขีดใช้เวลาอยู่นานพอสมควรแต่รูปร่างคิงสตาร์นี้ได้สูงลอยกว่าเห็นนะครับดูได้เปรียบชัดเจนแต่ถ้าเทียบกันด้วยชื่อมวยนะครับการผ่านมวยแล้วดูว่าแสนเชิงน้อยลูกศิษย์ของเสี่ยช่อนะครับแสนเชิงเล็กจิระเกรียงไกรดูได้เปรียบครับในเรื่องของชื่อชั้นกระดูกการผ่านมวยประเภทมวยเข่าบู้สู้แหลกลานนะครับขวางหน้าแทงเสียบยัดไส้อาวุธเสริมก็พอได้นะครับมีหลากหลายหัวจิตหัวใจก็ดีครับฟอร์มการชกนั้นก็ถือว่าต่อยของแข็งๆเบอร์ใหญ่มาเยอะนะครับชนะรักสุรินทร์เคซ่ายิมลุมพินีชนะแพ้ทะเลเงินปออ่าวทะเลบางเสร่นะครับแล้วก็ล่าสุดก็ชนะเด่นรงถอนยมสุขที่ลุมพินีเมื่อ20กรกฎาคมนะครับก็ชกอยู่สม่ำเสมอมวยบุรีรัมย์นะครับส่วนคิงสตาร์มวยโคราชนะครับตัวนี้ไม่น่าจะใช่หม่ำสองนะครับหลายคนเข้าใจว่าเป็นเจ้าหม่ำสองคิงสตาร์เพชรพญาไทแต่จริงๆแล้วน่าจะคนละตัวนะครับนี่เป็นคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชรูปร่างดีครับแต่เป็นมวยที่ต่อยอยู่แถวเวทีแม็กซ์นะครับต่อย3ยกประจำถ้าต่อย5ยกนี่คงไม่ดีแน่นอนครับต่อย3ยกนี่เก่งนะครับสถิตินี่ถือว่าใช้ได้เหมือนกันไฟล์ล่าสุดน็อกทองสอยิ่งเจริญการช่างอดีตมวยของทีมงานเกียรติเพชรนะครับชนะน็อกทองสอยิ่งเจริญการช่างยก3ก็ถือว่าอาวุธดีนะครับเป็นพวกอาวุธเฉียบขาดทุกลูกเหลี่ยมเชิงก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าครับต่อยแต่3ยกประจำไม่ค่อยได้ต่อย5ยกนะครับหลังๆนี่ต่อย3ยกยืนพื้นเลยก็เลยดูว่าน่าจะยืนระยะไม่ค่อยคงจะบดเบียดไปปลายๆไม่น่าจะสู้แสนเชิงน้อยได้นะครับวันนี้ก็ให้อยู่แสนเชิงน้อยสิทธิ์นายกสัญญานะครับก็ดูแล้วแข็งแรงยืนระยะ5ยกได้มั่นคงกว่าแน่นอนอยู่แสนเชิงน้อยนะครับคู่แรกราคาแค่เสมอๆครับถือเป็นมวยน่าเล่นก็ได้นะครับคู่นี้ดูแล้วน่าเป็นมวยน่าเล่นนะครับไม่ถึงกับเด็ดครับราคาก็ดีราคาร้องแค่เสมอนะครับอย่างมากก็อาจจะต้องต่อนิดหน่อย 19.54 นะครับราคาต่อไม่แพงครับเล่นน่าเล่นครับน่าเล่นน่าต่อแต่ร้องเสมอก่อนนะครับร้องเสมอตามเชิงไปก่อนถ้าไม่ติดค่อยขยับต่อครับอยู่แสนเชิงน้อยส่วนคู่ที่2ครับประกายเพชรแดงพนมดงรักกับเดือนก่อกัปปนาถ
มวยคู่นี้ถ้าดูตามฟอร์มแล้วน่าจะเป็นมวยเด็ดนะครับแต่ดูรูปร่างแล้วเด็ดไม่ลงเพราะว่าต่อยกัน118ปอนด์ทั้งคู่มาช่าง118เท่ากันนะครับแต่เดือนนี้รูปร่างโอ้โหสูงลอยกว่าได้เปรียบเห็นมากนะครับได้เปรียบเห็นชัดเจนแล้วก็ดูความหนาความหนาก็ไม่ได้เสียเปรียบประกายเพชรนะครับปกติมวยสูงส่วนมากจะไม่หนาแต่เดือนนี้ถือว่าช่วงนี้ร่างกายทั้งสูงทั้งใหญ่ครับรูปร่างนี้น่ากลัวแต่ฟอร์มการชกนี่สิครับฟอร์มการชกนี่ถือว่าไม่เท่าไหร่เลยนะครับเดือนชกแพ้ซะมากกว่าชนะครับนี่เป็นการชกในมวยรอบม้าบินมวยรอบม้าบินนะครับมวยรอบแม็กครับมวยรอบแม็กซีมวยคู่นี้เป็นรอบตัดเชือกประกายเพชรนั้นฟอร์มสดมากนะครับในรอบไม่เคยแพ้ใครเลยเป็นประเภทตัวเล็กนะครับแต่อาวุธหนักอาวุธแรงสู้ถึงอกถึงใจครับไม่มียอมง่ายๆอาวุธหนักแรงนะครับนับน็อกได้ทุกลูกแต่ตัวเล็กครับเสียตรงนี้แหละครับเสียตรงที่ตัวเล็กฟอร์มการชกนั้นชนะตลอดนะครับชนะคะแนนเดชฤทธิ์เคซ่ายิมชนะน็อกศรีพนมสิทธิ์ครูชาตินะครับในขณะที่เดือนกกรรมนาถนี่ประเภทรูปร่างดีครับแต่หัวจิตหัวใจไม่เท่าไหร่ความทนทานทรหดก็ไม่เท่าไหร่มีสิทธิ์โดนน็อกโดนนับได้ทุกเมื่อครับฟอร์มในรอบก็มีชนะน็อกมาริโอ้กอแสงจันทร์นะครับแล้วแพ้คะแนนมัจจุราชปอพงสว่างล่าสุดก็แพ้น็อกงาเทาปอวราลักษ์นะครับแต่อาศัยว่าที่แพ้คะแนนมัจจุราชนั้นไฟนั้นมีแต้มครับเนื่องจากมัจจุราชทำน้ำหนักไม่ได้ก็เลยได้ชนะผ่านเลยมีคะแนนเข้ามาในรอบตัดเชือกนี้จนได้นะครับฟอร์มไม่ถือว่าไม่ดีนะครับโดนน็อกซะสองครั้งโดนน็อกครั้งหนึ่งแพ้คะแนนครั้งหนึ่งนะครับต้านอาวุธหนักไม่ค่อยได้เพียงแต่ว่าวันนี้ใหญ่นะครับคนอยากจะเล่นประกายเพชรเป็นทีเด็ดแต่ก็คงไม่กล้าเล่นแหละครับเพราะประกายเพชรตัวเล็กเหลือเกินแต่ยังไงก็ต้องอยู่ประกายเพชรแหละครับถึงแม้ว่าราคาอาจจะต้องต่อนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเล็กกว่าแต่ยังไงก็ต้องอยู่ประกายเพชรครับเพียงแต่ว่าให้เด็ดไม่ลงเท่านั้นเองนะครับเพราะตัวเล็กไปหน่อยอยู่ประกายเพชรครับตั้งต่อที่ประมาณ1954นะครับก็เชื่อว่าราคาน่าจะไม่แพงไปกว่านี้เพราะว่าเดือนนั้นได้ใหญ่นะครับได้ใหญ่ยังไงคนก็กลัวความใหญ่อยู่บ้างเลยไม่กล้าให้ประกายเพชรทีเด็ดนะครับมาถึงคู่เอกเป็นการป้องกันแชมป์147ปอนด์เวทีอ้อมน้อยของพลเอกอขวัญเมืองนะครับวันนี้เจอกับผู้ท้าชิงก็คือธนัญชัยปุ๋ยชาลีเฟรดหรือว่าธนัญชัยราชานนท์คู่นี้พิกัด147ปอนด์ครับพลเอกมาสอบ 146.6 ช่างจริงที่147เท่าพิกัดนะครับส่วนธนัญชัยมาสอบ 148.2 ช่างจริงเหลือ 146.8 นะครับน้ำหนักขาดไป2ขีดรูปร่างนี่ธนัญชัยโอ้โหได้เปรียบความสูงชัดเจนมากครับสูงกว่ากันไม่น่าจะต่ำกว่า10เซนติเมตรนะครับถือว่ารูปร่างนี่ชัดเจนครับเรื่องความได้เปรียบธนัญชัยมวยจากอดีตนะครับเคยเป็นมวยสูงโย่งอย่างเดียวช่วงนี้ดูตัวก็มีหนานะครับมีความหนามีกล้ามเนื้อมากขึ้นดูแล้ววันนี้เรื่องของรูปร่างพลเอกนี่ไม่มีสิทธิ์สู้เลยครับตัวกระเปียกนะครับพลเอกจะหนาก็ไม่ถึงกับหนามากแล้วพลเอกนี่ช่วงหลังก็ไปเป็นตำรวจเทศกิจนะครับประจำอยู่ที่เขตบางพลัดเชื่อว่าเป็นทำงานใหม่ๆนะครับคงไม่กล้าลามาซ้อมมวยสักเท่าไหร่นะครับอาจจะลาได้บ้างแต่ก็ลาเยอะก็น่าเกลียดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการฟิตซ้อมพลเอกนี่ไม่ร้อยแน่นอนครับและประกอบกับตัวเล็กด้วยถึงแม้ว่าเรื่องของความเก่าเรื่องของกระดูกจะเหนือกว่านะครับหัวจิตหัวใจจะดีแต่ทางธนัญชัยก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับช่วงนี้สดนะครับความใหญ่นั้นเป็นต่ออยู่แล้วนะครับธนัญชัยและยังได้ความสดได้ความแกร่งฝีไม้ลายมือก็ใช้ได้นะครับไม่ใช่ว่าทื่อๆเดินเข้าไปเสียบอย่างเดียวนะครับแต่ธนัญชัยนี่อาวุธก็หลากหลายใช้ได้เหมือนกันสภาพร่างกายวันนี้เหนือกว่าพลเอกแน่นอนนะครับแล้วก็มวยกำลังไต่เพดานขึ้นมานะครับกำลังฮึกเหิมกำลังห้าววันนี้พลเอกไม่น่าจะต้านอยู่นะครับทั้งสภาพร่างกายนะครับทั้งที่ฟอร์มการชก
ให้อยู่ถนนชัยให้อยู่ธนันชัยนะครับธนันชัยมวยค่ายราชานนท์นะครับในขณะที่พลเอกนั้นซ้อมอยู่กับมิตรมอภูวนาที่แถวบางบัวทองนะครับวันนี้ให้เล่นธนันชัยไม่ถึงกับเด็ดแล้วนะครับก็ยังเกรงใจความเก๋าของพลเอกและอีกอย่างหนึ่งราคาต่อก็แพงเหลือเกินครับคงให้ทีเด็ดไม่ไหวนะครับเรทเปิดถึง 5-3 เล่นติดอาจจะมีเกิน 5-3 ไปถึง 7-4 ก็ได้อาจจะมีไปถึง 2-1 ด้วยซ้ำก็เลยให้เด็ดไม่ได้นะครับก็ถือว่าเล่นไปตามเชิงตามราคาที่ต่อติดแล้วกันนะครับก็อาจจะติดแพงหน่อยก็เล่นไปตามเชิงครับตามจังหวะที่เล่นได้แล้วกันคู่นี้อยู่ธนันชัยครับตามกระแสไม่ฝืนครับคู่นี้ส่วนคู่ที่เด็ดของเรานะครับเราให้ที่ศรีพนมสิทธิ์ครูชาติซึ่งขึ้นชกเป็นคู่ที่4ก็ต้องรอกันหน่อยนะครับรอถึงคู่4ศรีพนมหรือชื่อเดิมก็คือสิงห์ดำศรีพนมยิมวันนี้เจอกับสุดเท่แดงพนมนงรักนะครับสุดเท่มาเป็นมวยแทนสุดเท่โดยแต่เดิมนั้นตามโปรแกรมนะครับศรีพนมจะชกกับ KR อภิชาติมวยไทยยิมนะครับที่พิกัด120แต่ทางทีมงานเอาสุดเท่มาชกแทนแล้วก็เพิ่มพิกัดขึ้นมาเป็น126เพิ่มขึ้นมา6ปอนด์นะครับแต่ปรากฏว่ารูปร่างนี่กลับกลายเป็นว่าศรีพนมนะครับมวยตัวยืนในรายการจะใหญ่กว่ามวยแทนด้วยซ้ำไปนะครับ6ปอนด์นี่ยิ่งจะทำให้ศรีพนมได้เปรียบมากขึ้นด้วยซ้ำศรีพนมมาสอบที่ 125.2 นะครับแต่ช่างจริงได้126ท้วนในขณะที่สุดเท่สอบ 125.7 ช่างจริง126ท้วนเท่ากันดูรูปร่างอย่างที่บอกครับมวยตัวยืนอย่างศรีพนมใหญ่สักกว่ามวยแทนอย่างสุดเท่ด้วยซ้ำแล้วสุดเท่นี่ก็อย่างว่าครับฟอร์มก็ตามประสามวยแทนนะครับก็หายไปพักใหญ่ฟอร์มในเมืองกรุงนี่โอ้โหน่าจะหายากเลยครับฟอร์มในเมืองกรุงนี่นานมากแล้วนะครับเคยต่อยเอาไว้ที่เวทีรังสิตนะครับจะว่าในเมืองกรุงก็ไม่เชิงนะครับนี่เป็นเวทีชานเมืองแล้วก็ไฟสุดท้ายไปต่อยที่สุรินทร์นู่นแหละครับเดือนมีนาคมชนะมหาการสสมเพียรคือเป็นมวยเดินสายซะมากกว่านะครับมวยพื้นๆในขณะที่ศรีพนมตกรอบนะครับจากการชกในมวยรอบแม็กซีมานะครับโดยแพ้น็อกให้ประกายเพชรแดงพนมดงรักแต่ถือว่าช่วงนี้ก็พักฟื้นมาพักใหญ่ครับหลังจากที่แพ้น็อกให้ประกายเพชรแล้วนะครับก็โดยพื้นมวยเดิมๆนั้นยังไงก็แข็งแรงกว่าแกร่งกว่าครับแพ้บ่อยก็จริงนะครับแต่วันนี้เหนือกว่าผู้ต่อสู้เยอะวันนี้เตรียมมาแจ้งเกิดนะครับก็ดีกว่ามวยแทนอย่างสุดเท่แดงพนมหลงรักแน่นอนทั้งรูปร่างก็ใหญ่กว่าด้วยนะครับใหญ่กว่าแล้วเป็นมวยตัวยืนในรายการการเตรียมตัวดีกว่าสุดเท่นั้นร่างกายไม่รู้ยังไงนะครับชกอยู่แต่ต่างจังหวัดวันนี้ก็อยู่ศรีพนมเป็นทีเด็ดครับราคาตั้งต่ออาจจะแพงนิดนึงนะครับร้อง54ไปก่อนอาจจะมีไปถึง32แต่ก็ต้องต่อครับต่อศรีพนมนะครับหรือว่าสิงห์ดำศรีพนมยิมทีเด็ดครับวันนี้สรุปครับ4คู่ของช่อง3คู่แรกครับอยู่แสนเชิงน้อยนะครับถือว่าน่าเล่นราคาแค่เสมอๆนะครับอาจจะต้องขยับต่อโดนเกี่ยงให้ต่อนิดหน่อย1954ครับไม่เกินนี้คู่ที่2ครับเล่นตามเชิงนะครับประกายเพชรแดงพนมดงรักต้องต่อครับ1954ส่วนคู่ที่3ครับต่อแพงธนันชัยปุ๋ยชาลีเฟรดนะครับก็เล่นตามเชิงครับเพราะว่าราคาอาจจะพุ่งทะลุไปถึง5374ก็ไม่เด็ดนะครับไม่น่าเล่นไม่เด็ดครับเล่นธรรมดาแต่เด็ดนั้นอยู่ที่คู่ที่4ให้เล่นศรีพนมสิทธิ์ครูชาตินะครับราคาร้องเล่นที่5411832นะครับอาจจะมีทะลุไปถึง53แต่ยังไงก็ต้องต่อครับเด็ดแน่ครับคู่นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับวันนี้เล่นมวยช่อง3ประเดิมสัปดาห์นะครับให้ได้ตังค์กันเยอะๆทุกคนสวัสดีครับ